เด็กๆในยุค8090เขาก็มีโทรศัพท์เล่นเหมือนกันนะพี่จุ๋มจะพาน้องๆทำโทรศัพท์จากแก้วน้ำอุปกรณ์มีดังนี้แก้วน้ำ2ใบกรรไกรไม้จิ้มฟันแล้วก็เชือกค่ะให้น้องๆใช้ไม้จิ้มฟันเจาะรูที่ก้นแก้วกระดาษหลังจากนั้นใช้กรรไกรตัดเชือกความยาวตามที่ต้องการใช้ปลายเชือกร้อยเข้าไปที่รูที่เราเจาะไว้แล้วก็ผูกปลายของเชือกติดไว้กับไม้จิ้มฟันเพียงเท่านี้ก็ได้โทรศัพท์ไปเล่นกันแล้วค่ะแล้วพี่จุ๋มจะคุยกับใครดีนะน้องๆรู้ไหมคะว่าการที่เราสามารถที่จะได้ยินเสียงของเพื่อนจากอีกฝั่งนึงนั้นก็เป็นเพราะว่าเสียงอาศัยเชือกเป็นตัวกลางในการเดินทางอย่าลืมไปทำเล่นกันนะคะ